กลับเข้ามาเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมถามว่าดิฉันไปตัดผมแถวไหนของมักกะสันไปตัดที่เกตวัดดีแกนดีนีค่ะคุณผู้ชมตัดเป็นเป็นซอยเพชรบุรีแต่แถวนั้นเขาเรียกมักกะสันนะโถเฉยมากยังลดหนึ่งลงแถวน้ได้สมัยเด็กๆเธอสะพานลอยยังอยู่นะสะพานลอยป้ายยังอยู่นะแถวนั้นก็คือพชจะเข้าเพชรบุรีตัดใหม่คือมักกะสันนะแถวๆนั้นตรงข้ามตึกช่องสามเก่าเฉยมากเลยคุณก็ ตรงนั้นแหละค่ะตรงโรงแรมอิฟตินนี่แหละอยู่ตรงนั้นแหละก็คือสวนนี้ได้มาจากเกตวอดีทุกครั้งเลยนะคะอ,อ่ะเรื่องของวันหยุดชดเชยเพิ่มเติมพิเศษนะครับม,ราม,ามัติครเมรเมื่อวันนี้ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วหยุดเพิ่ม12เมษายน1วันนะ12นี่วันศุกร์เพราะฉะนั้นก็จะหยุดยาว12 13 14 15 16รวมเป็นหยุดสงกรานต์5วันแล้วก็บอกล่วงหน้า2เดือนนะครับเพื่อจะได้วางแผนการล่วงหน้ากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวนะ แต่จริงๆหยุด5วันก็ไม่พอนะเพราะว่าเขาจะฉลอง,ลองสงกรานกัน21วัน ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันจนายกบอกได้ว่าจากการลงพื้นที่สระบุรีเมกะกุมภาพันที่ผ่านมารับทราบถึงปัญหาค่าไฟของเกษตรกรที่ต้องใช้ในการปั๊มน้ําเข้าทําการเกษตรนะครับเป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นในทุกเขตนโยบายกระทรวงพลังงานที่จะให้ทําเรื่องโซล่าเซลล์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพัรษาหรอบ72พรรษา28กรกฎาคมเนี่ยทางรัฐมนตรีพลังงานก็มีดําริจะดําเนินการตรงนี้แต่ยังติดขัดปัญหาหลายอย่างจะมีการนัดประชุมอีกหลายหน่วยงานเพื่อร่วมกันผลักดันการติดตั้งโซล าเซลช่วยเรื่องของการปั๊มน้ําเข้านาะให้กับพี่น้นองเกษตรกรนะแล้วก็บอกด้วยว่าครมมีการพิจารณารับหลักการร่างพรบรสภาชนพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตให้เปลี่ยนคําว่าชนเผ่าเป็นคาว่าชาติพันธุ์แทนให้สอดคล้องกับมาตรา70ของรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้คุณเศรษฐาก็ขอความร่วมมือนะหน่วยงานราชาการราัฐกิจเนี่ยสวมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ประดับธงตราสัญ,ญาลากักษณ์นะครับนั่นในโอกาส ทรงจเจริญประชุมพรรษา6รอบ72พรรษาของในหลวง28รกรกฎาคมนี้ด้วยครับค่ะส่วนดิจิทัลวอลเล็ค่ะพรุ่งนี้นัดประชุมนะคะนายกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหนังสือจากปปชมาถึงแล้ว15กุมภาพันธ์คงจะได้เอาหนังสือคําแนะนําของปอปชเนี่ยเข้าที่ประชุมด้วยนักข่าวถามว่ายกร่างพรบกู้เงินเสร็จแล้วหรือย,ยังคะฮะฮะประธานดิจิทัลชุดใหญ่บอกไม่ทราบฮะ ก็ไม่ทราบไง<ะ>ไม่ทราบก็ไม่ทราบไงต้องไปหาลือกันในที่ประชุมไงเป็น<ช>ประธานไงประธานชุดใหญ่ไงประธานตัวจริงใช่หรือเปล่าไม่รู้ประธานชุดใหญ่ไงผมสมสั่งการเองผมเอาจริง <c oughs> เอาจังต้องฮะเดี๋ยวจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตก็จะคุยกันทั้งหมดด้วยหลังประชุมแล้วจะบอกได้ไหมคะว่าความคืบหน้าเป็นยังไง <c oughs> จะมีข่าวดีอะไรยังไงไหมไหมคะตนไม่แน่ใจว่าข่าวดีคืออะไรแต่มีความคืบหน้าแน่นอนอันนี้เข้าใจได้ ข่าวดีของบางคนคือเดินหน้าต่อข่าวดีของบางคนคือไม่เดินหน้าแล้วแต่ย้งเราบอกว่าไม่รู้ว่าข่าวดีคืออะไรนะแต่มีความคืบหน้าแน่นอนต้องขอประชุมก่อนยังไม่อยากจะบอกเดี๋ยวบอกไปแล้วจะมีข่าวดีเกิดขึ้นคนเห็นต่างเขาอาจจะเอาไปพูดอีกคุณโก้คุณนั่นแหละ <c oughs> จะไปพูดอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกมีอะไรก็อยากให้พูดกันวันนั้นตรงไปตรงมาเราฝ่ายจัดก,การคือรัฐบาลจะได้นําข้อคิดไปทํางานให้มันถูกต้อง ฟังคนนี้ดีกว่าคนนี้คือตัวจริงเสียงจริง<อ>คุณภูมิธรรมเวชยะชัยค่ะพูดถึงการประชุมที่เชาวลเลษชุดใหญ่วันพรุ่งนี้จะชัดเจนเลยไหมคะท่านรองนายกว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายัางไง <c oughs> ก็ชัดไม่ชัดเดี๋ยวรอประชุมเสร็จก็แล้วกันนะคะ <c oughs> ส่วนตัวมองข้อเสนอของปปชว,ว่า <c oughs> เป็นข้อพึงสังวรเป็นข้อห่วงใยก็เหมือนกับที่หลายฝ่ายแสดงความเห็นออกมานั่นแหละก็เท่ากับว่าเมื่อมีการแสดงความเห็นออกมาเราก็รับแล้ววันนี้รัฐบาลก็รับฟังความเห็นมาทุกแบบละ ทั้งหนุนเต็มที่อยากให้ทําเร็วและให้ระมัดระวังด้วยถามาว่าปปชอยากให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางและใช้งบปกติอะค่ะคุณบุญธรรบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเห็นต่างเพราะว่ามันไม่ใช่โครงการแจกเงินนะเพราะฉะนั้นจะไปเลือกแจกกับกลุ่มเปราะบ,บางหรือไม่ไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นการกระตุน้นประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยต้องมีส่วนร่วมกับการกระตุ้นครั้งนี้ก็คือว่าถ้าเกิดใช้นี่จะได,ได้ใช้ร่วกม,มกันได้เนหะ็นไหมว่าปปชยังบอกเลยไม่อยากจ่ายนี้ด้วย กังวลอะไรส่วนตัวคือไม่อยากเป็นนีร่วมฉันขออยู่ทีมเดียวกับคุณนิวชัยได้ไหมแล้วต้องกราบขอประทานอภัยคุณนิวชัยมากเลยที่บอกว่าเราเห็นตอนแรกที่แบบสามข้อที่เปลิดไปอ่ะโหมันดูแบบลดแนว<ด>ไม่นะจ๊ะไม่นะจ้า <laughs> พูดเลยนะจ๊ะแสบกว่าคือไม่อยากเป็นนีนร่วม โครงการกระตุ้นอันนี้มันเป็นการง,รงกระตุ้นครั้งใหญ่ไม่ใช่หยอดน้ำข้าวต้มใช่ไหม <_ t os> คือคุณบุญธรรมก็เข้าใจละค่ะ <_ t os> อยากกระตุ้นครั้งใหญ่จะได้เกิดการพลิกเศรษ,ษฐกิจแต่การยืดออกไปเรื่อยๆไม่จบไม่ฟินพวกนี้ไม่จบปีนี้ไม่จบปีหน้าไปต่อๆก็ต้องดูว่าเป็นยาที่ใช้กับสถานการณ์นั้นๆได้หรือไม่โ <_ t os> ครงการนี้ก็เริ่มคิดกันว่าจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจโดยตอนนี้ก็ยังมีวิกฤตอยู่การใช้จ่ายภาครัฐไม่มีเลยคุณไม่ทํางบให้มันไวถูกไหมอ่ะท่องเที่ยว คนเข้ามาตัวเลขไม่น้อยแต่การใช้จ่ายน้อยลงห้างสรรพสินค้าก็ไม่คึกคักอยากให้ถามตัวเองว่าวันนี้เราซื้ออะไรบ้างหรือซื้ออะไรน้อยลงซื้อน้อยเพราะเรามีกําลังซื้อน้อยใช่ไหมเอาเงินไปเราต้องจัดการดูแลถ้าเป็นแบบนี้เศรษฐกิจซึมแบบนี้ไม่มีการกระตุ้นมันจะลามไปเรื่องอื่นด้วยตอนนี้ลามไปยังวิกฤตการเงินแล้วนะถึงได้บอกว่าทําใจกว้างๆน้อยพิจารณาดูความรอบคอบน้อย มันทีเลยบอกว่าทาไปเลยคุณภูมิธํามถ้ามั่นใจไม่ต้องฟังใครแล้วถูกไหมอ่ะแต่นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกมันชะลอตัวแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะอันนี้มันเป็นความต่างของนักวิชาการหลายค่ายไงแค่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมา9ข้อจะตนไม่รู้เลยว่ามันจะมาขยายในข้อสิทธิ์ได้ยังไงก็ต้องเอามาพิจารณาด้วยอย่างไรก็ตามยืนยันว่าวันนี้บริหารและปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เห็นต่างนะที่เราเห็นเหมือนที่ประชาชนเห็นว่าคนมันลำบาก ก็วิเคราะห์ตัวเลขมันเป็นเพียงทฤษฎีเข้าใจไหมมันเป็นตัวเลขอย่างเดียวคนที่ดูฝ่ายวิชาการ mm hmm. เขาจะดูภาพรวม mm hmm. ไม่ได้มาดูภาพเล็กเอาเข้าไปภาพใหญ่มันต้องดูมาจากภาพเล็กก่อนมันต้องดูน้อยลงเอาเข้าไปแต่หลายส่วนผมเห็นด้วยนะ mm hmm. เศรษฐกิจกมีปัญหา mm hmm. ต้องการการกระตุน้น mm hmm. แต่ไม่ใช่การกู้ mm hmm. มาแจกแบบไม่คุ้มค่าแบบนี้ แค่นั้นแหละ s <ans> <S ปิดท้ายสั้นๆนะครับเรื่องที่ส่งต่อกันว่าแกนะ๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยคุยโทรศัพท์กันแค่2นาทีไม่จําเป็นต้องโหลดแอปอะไรทั้งสิ้นก็ดูเงินเกลี้ยงบัญชีได้เมื่อวานนี้ทั้งฝั่งดีอีแล้วก็ล่าสุดมีเอกาสารมาจากสมาคมธนาคารไทยยืนยันนะว่าทําไม่ได้ไม่เป็นความจริงนะครับไม่มีการยืนยันตัวตนของแบงค์ไหนที่ใช้เพียงแค่เสียงทั้งสิ้นนะครับพร้อมกันนี้ก็ออกข้อแนะนามาจากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะขอประชาสัมพันธ์ว่า1ก็คืออย่าดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหลง อน,นอกจากหลังที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบที่เป็น Official Store ก็คือ Play Store App Store 2ไม่ตั้งพาสเวิร์ดซ้ำหรือว่าใช้ร่วมกันกับโมบายแบงกิ้งเพราะหลายกรณีคือเขาจะหลอกให้เราไปลงทะเบียน,นนู่นนั่นนี่อย่างเคสล่าสุดไปสมัครเป็นสมาชิกสายการบินแล้วก็ให้ตั้งรหัสรหัสอันนั้นเ,นเป็นรหัสอันเดียวกับที่เขาใช้กับแอปธนาคารไงก็เลยเรียบร้อยเลย การไปเปิดวิดีโอคอลไปอะไรเขาก็เอาหน้าเราไปเก็บอเอาไว้ใช้ในการยืนยันตัวตนกับทางแอป,ปธนาคารเป็นต้นนะครับ 3. สามก็คือไม่ทําการสแกนใบหน้าหรือยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จัก4ไม่กดลิงก์จาก SMS แปลกปลอมโดยธนาคารไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ทุกชนิดหรือมีข้อความให้แอดไลน์ไอหากดับ SMS ดังกล่าวอย่าหลงเชื่อ5สังเกตโล่ที่อยู่ด้านหน้าลายแอคเคา n t เสมอถ้าเป็นโล่สีเขียวหรือเซนเม้เข้มก็คือเป็น แอคเค้าที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นถูกต้องนะครับหกหากต้องการทำธุรกรรมใดๆให้โทรก,กลับไปที่หน่วง,งานที่ถูกแอบอ้างเพื่อตรวจสอบด้วยตนเอง หาเบอร์เองนะไม่ใช่เอาเบอร์เข้ามาโทรตรวจสอบนะคจ็ดไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวเช่นหมายเลข13หลักผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็8สามารถโทรแจ้ง1441เพื่อแจ้งระงับอายัดบัญชีได้นะครับค่ะระวังให้มากอย่าไปกดเอาจริงๆแม้จะเป็นแอป,ปของธนาคารอของอะไร<ๆ>ก็อย่าไปกดเพราะว่าเขาจะลวงข้อมูลส่วนตัวคุณไปหมดเลยบางทีคือเขาทาปลอมแอปธนาคารมาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยระวังค่ะ แล้ละค่ะทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยาขอบพระคุณมากๆวันนี้อยู่กันอุ่นหนาฝฝาข้างมากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะัครบ